เปิดสเปครีโว2020ก่อนค่าอื่นอาจมีจุกก่อนฟังคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับ Toyota Thailand เตรียมเปิดตัว Hilux Revo Minor Change ครั้งยิ่งใหญ่และถือเป็นการปรับโฉม Minor Change เป็นครั้งที่2ของตระกูล Revo โดยความเปลี่ยนแปลงของ Hilux Revo ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นหลักคำว่ากากนั้นอาจจะไม่มีอีกต่อไปแล้วสำหรับกระบะ Toyota เริ่มกันเลยนะครับToyota Hilux Revo Minor Change รอบที่2นี้ยังคงรักษาจุดแข็งของมันทั้งสมรรถนะของเครื่องยนต์ความทนทานความน่าเชื่อถือของแบรนด์และดีไซน์ภายนอกและสำหรับ Loco ก็จะมีจุดเด่นด้านสเปคที่ครบครันอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ดี Revo รุ่นปรับโฉมในครั้งนี้ก็จะต้องมีการปรับปรุงอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ประหยัดกว่าเดิมมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกของตัวกระบะ Smart Cabและดับเบิลแคปตัวเตี้ยให้ดูสวยงามน่าซื้อกว่าเดิมเพราะดูเหมือนว่าหน้าตาเจ้า Z Edition และจะดูเหมาะสมสำหรับตัวถังยกสูงมากกว่านิดหน่อยสำหรับ Smart Cap และดับเบิลแคปตัวยกสูงจะมีการปรับปรุงทั้งความประหยัดน้ำมันสมรรถนะการทรงตัวและความนุ่มนวลสำหรับรุ่นท็อปสุด Rocco นั้นจะมีการปรับปรุงดีไซน์ให้ดูแตกต่างจากตัวถัง4ประตูขับเคลื่อน4ล้อรุ่นท็อปมาตรฐานให้มากที่สุดเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยปรับปรุงสมรรถนะการทรงตัวและความนุ่มนวล Hilux Revo จะมีความเปลี่ยนแปลงด้านภายนอกดังต่อไปนี้พวกเขาจะเปลี่ยนดีไซน์กระจังหน้ากันชนหน้าไฟหน้าไฟท้ายล้อสติ๊กเกอร์ข้างรถสำหรับตัว Rocco จะเปลี่ยนดีไซน์ชุดแต่งซุ้มล้อชุดแต่งมือเปิดฝากระบะท้ายกันชนท้ายสำหรับ Revo ตัวยกสูงนั้นจะมีการเปลี่ยนโชคที่ปรับจูนให้ดูดซับแรงกระแทกดียิ่งขึ้นแหนบที่เปลี่ยนมาใช้วัสดุให้รองรับการขับขี่ได้นุ่มนวลมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปรับสมรรถนะการขับขี่ Off-road 4-wheel drive ด้วยการปรับลดรอบเดินเบาจาก850รอบต่อนาทีหรือแค่เพียง680รอบต่อนาทีเพื่อควบคุมความเร็วในการออกตัวเพิ่มประสิทธิภาพการเกาะพื้นผิวของล้อได้ดียิ่งขึ้นปรับระบบการทำงานของระบบควบคุมการทรงตัว VSD ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ใหม่หน้าจอแสดงตำแหน่งองศาของล้อบนหน้าจอ MIDไฮไลท์สำคัญสุดก็คือ Revo 2020ทุกรุ่นได้หน้าจอสัมผัสเครื่องเสียงขนาดใหญ่ในทุกรุ่นย่อยรองรับการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto ในทุกรุ่นย่อยเช่นกันสำหรับบางรุ่นก็จะมีระบบ Telematics T-Connect มาให้ใช้ด้วยสำหรับระบบความปลอดภัย Toyota City Sense มีให้เฉพาะ Double Cab Rocco มีระบบดังต่อไปนี้ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Lane Departure Warningระบบความปลอดภัยก่อนการชน Pre-collision System ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ Dynamic Radar Cruise Control หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ